สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมผ่านทางไทยทีวีสีช่อง3ด้วยนะครับผมบอยพิษณุนิ่มสกุลครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่30นาทีสุดพิเศษที่ผมจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับสุดยอดสายลับสายลับผู้มีรหัส007ครับรหัสสังหารที่เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกสายลับที่มีเสน่ห์เหลือร้ายสายลับที่เก่งมันทุกเรื่องเลยนะฮะกับสายลับที่ชื่อว่าเจมส์บอนด์007ในรายการเบื้องหลังภาพยนตร์เรื่องเจมส์บอนด์007 Skyfall รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกเบื้องหน้าและเบื้องหลังของภาพยนตร์เรื่องเจมส์บอนด์ตอนล่าสุดครับจากนิยายชื่อดังของเอียนเฟรมมิงสู่การเป็นภาพยนตร์สายลับที่มีการสร้างอย่างต่อเนื่องยาวนานที่สุดสำหรับภาพยนตร์ชุดเจมส์บอนด์007ซึ่งในปีนี้นะครับเป็นปีที่ภาพยนตร์ชุดนี้ครบรอบการสร้างมาเป็นเวลาถึง50ปีทาง Sony Pictures และ MGM Picturesก็ฉลองการครบรอบครั้งนี้ด้วยภาพยนตร์เจมส์บอนด์ตอนที่23 Skyfall พลิกรหัสพิฆาตพยัคฆ์ร้ายท่านผู้ชมครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับที่ภาพยนตร์เรื่องนึงจะถูกสร้างอย่างต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานถึง50ปีเจมส์บอนด์007มีอะไรดีทำไมถึงครองใจผู้ชมได้ยาวนานและภาพยนตร์ชุดนี้มีความเป็นมาอย่างไรช่วงนี้เนี่ยผมมีเรื่องราวให้ได้ชมกันครับกับย้อนรอย50ปีเจมส์บอนด์ไปชมกันครับเมื่อปี1958หรือกว่า54ปีที่แล้วนวนิยายที่นำเสนอเรื่องราวของสายลับอังกฤษที่ต้องทำหน้าที่สืบราชการลับและกำจัดเหล่าวายร้ายที่หวังทำลายโลกได้ถือกำเนิดขึ้นจากปลายปากกาของอียนเฟลมิงจากความสำเร็จของนวนิยายสายลับเรื่องนี้ทำให้เจมส์บอนด์ก้าวสู่การเป็นภาพยนตร์ครั้งแรกกับการปรากฏตัวบนจอภาพยนตร์กับด็อกเตอร์โนเมื่อปี1962และนั่นเองคือจุดเริ่มต้นของภาพยนตร์แอคชั่นสายลับที่กลายเป็นตำนานในประวัติศาสตร์ของภาพยนตร์ชุดเจมส์บอนด์นั้นมีดาราที่มารับบทนี้รวมทั้งสิ้น5คนดาราคนแรกที่รับบทบอนด์ก็คือชอนคอนเนอรี่ดาราเชื้อสายสกอตแลนด์โดยเขารับบทเป็นเจมส์บอนด์ทั้งสิ้น6ตอน Who are you? Bond James Bond จอร์จลาซินดี้ดาราเชื้อสายออสเตรเลียคือดาราคนที่สองที่น่าจะเรียกได้ว่าเป็นบอนที่อาภัพที่สุดเพราะเขาได้รับบทนี้เพียงหนึ่งตอน Good morning my name's Bond James Bond คนที่สามถือว่าเป็นดาราที่รับบทเจมส์บอนมากที่สุดนั่นก็คือโรเจอร์มูร์ดาราเชื้อสายอังกฤษรับบทเจมส์บอนทั้งสิ้น7ตอน My name's Bond James Bond ดาราคนที่สี่ที่มารับบทพยัคฆ์ร้ายไม่มีวันตายนั่นก็คือทิโมธี ดาลตันดาราหนุ่มจากเวลส์รับบทบอนด์ทั้งสิ้น2ตอน Who are you? Bond, James Bond และมาถึงดาราคนที่5อีก1คนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงกับบทบาทพยัคฆ์ร้าย007นั่นก็คือ Pierce Brosnan หนุ่มจากไอร์แลนด์รับบทเป็นเจมส์บอนด์ทั้งหมด4ตอน Name's Bond James Bondหลังจากที่ Pierce Brosnan ถอนตัวจากบทดังกล่าวไปแล้วชื่อของ Danny Craig ก็ปรากฏอยู่ในรายชื่อนักแสดงผู้รับบท James Bond ในทันที The name's Bond James Bond สำหรับดาราคนล่าสุดที่รับบทเป็น James Bond นั้นก็คือ Danny Craig ดาราเชื้อสายอังกฤษที่เพิ่งมารับบทเป็น James Bond ครั้งแรกเมื่อปี2006 Danny Craig ดาราหนุ่มเชื้อสายอังกฤษแท้เขาคือเจมส์บอนด์คนแรกที่มีผมสีทองตาสีฟ้ามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายถึงการที่แดนนี่เครกมารับบทเป็นเจมส์บอนด์บ้างก็ว่าไม่เหมาะสมเพราะเขาดูไม่มีมาดของผู้ดีอังกฤษที่ต้องเนียบและดูดีซึ่งแตกต่างจากตัวละครเจมส์บอนด์ที่ผ่านๆมาจนกระทั่งในปี2006 Casino Royale เจมส์บอนด์ตอนที่21ได้ออกฉาย Your file shows no kills BondBut to become a double O, it takes two. How did he die? Your contact? Not well. You needn't worry. The second is... Yes. Considerably. Casino Royale เปิดตัวอันดับหนึ่งในอเมริกาด้วยรายได้40ล้านเหรียญสหรัฐและทำรายได้ทั่วโลกไปทั้งสิ้นเมื่อสิ้นสุดการฉายกว่า590ล้านเหรียญสหรัฐหรือ 19,000 ล้านบาทและจากการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังและคุณภาพของแดเนียล เครกทำให้เขาได้รับการกล่าวถึงว่าเป็นเจมส์บอนด์ที่แตกต่างเต็มไปด้วยพลัง
และสมแล้วกับบทบาทสุดยอดสายลับที่ต้องเก่งรอบตัวทั้งการต่อสู้มือเปล่าการใช้อาวุธและกล้ามที่เป็นมัดของเขาในคาสิโนโรแยลมีหลายฉากที่แดนนี่เครกได้แสดงความสามารถด้านการแสดงของเขาแต่ฉากหนึ่งที่เป็นที่พูดถึงของนักดูหนังทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักดูหนังในประเทศไทยก็คือฉากการถูกทรมานด้วยตัวร้ายของเรื่องเลอชีฟTo the right. You are a funny man, Mr. Bond. Yes. หลังจากนั้นอีก2ปีในปี2008แดนนี่เครกก็กลับมาอีกครั้งกับบทบาทของเจมส์บอนด์ในควอนตัมออฟโซเลสเจมส์บอนด์ตอนที่22ครั้งนี้ผู้ชมภาพยนตร์รอคอยที่จะชมการแสดงอันยอดเยี่ยมของเขาทำให้ Quantum of Solace เปิดตัวด้วยอันดับที่1ในอเมริกาด้วยรายได้67ล้านเหรียญสหรัฐและทำรายได้ทั่วโลกหลังสิ้นสุดโปรแกรมฉายไปกว่า570ล้านหรือกว่า 18,000 ล้านบาทบทบาทการแสดงของแดนนี่เครกใน Quantum of Solaceเข้มข้นขึ้นกว่าเดิมจนทำให้เขากลายเป็นเจมส์บอนด์ที่มีความเป็นดราม่าสูงดังนั้นผู้ชมภาพยนตร์นอกจากจะได้ชมฉากแอคชั่นสุดมันแล้วยังจะได้เห็นการแสดงที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพอีกด้วยและปีนี้แดนนี่เครกกลับมาอีกครั้งกับภารกิจครั้งใหม่ของพยากร้ายผู้ไม่มีวันตายในเจมส์บอนด์007 Skyfall พลิกรหัสพิฆาตพยากร้ายนั่นคือเรื่องราวความเป็นมาของภาพยนตร์ชุดเจมส์บอนด์ในช่วง50ปีที่ผ่านมานะครับช่วงหน้าครับเราจะไปพบกับเรื่องราวของภาพยนตร์เจมส์บอนด์ตอนใหม่ล่าสุด Skyfall พลิกรหัสพิฆาตพยากร้ายว่าครั้งนี้ปฏิบัติการของบอนด์คืออะไรภารกิจครั้งนี้ยากแค่ไหนช่วงหน้ากลับมาพบกันครับ